อูตาโลเกสมุสยังแปลว่าสัตว์ทั้งปวงจักท่อทิ้งร่างไว้ในโลกสัตว์ทั้งปวงท่วนหมดสลดจิตสละสิทธิ์ร่างรักลงตักใสว่าของเราของเขาไม่เอาไปทิ้งเอาไว้ดารดาษกลาดแผ่นดินเกิดกับตายวายวอดไม่รอดพ้นกลับเวียนบนเกิดผุดไม่สุดสิ้น อายุสั้นพลันตายวายชีวินร่างทิ้งดินทอดไว้ไม่ใหญ่ดีพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมกรุดประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจันยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของนายแอดนายแอดนี่เป็นคนขี้เหนียวขนาดหนัก ลูกเมียของแกนี่จะต้องอยู่ในโอวาทจะเอาเงินไปใช้อะไรต้องผ่านการพิจารณาของนายแอดก่อนนางโสผู้เป็นเมียก็รู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อยแต่อาศัยวันนายแอดสาม,มีเนี่ยเป็นคนขยันเล่ายาบุรีไม่แตะต้องการพนันก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เจ้าชู้ที่บ้านเ,นเปิดร้านขายของก็พออยู่ได้ไม่เดือดร้อนมีลูกสาวสองคน กำลังเรียนป .1 กับป .3 ม,มีรถรับส่งในแอดก็ไม่ให้ไปให้เดินไปเพราะว่าเขาเอาเดือนละ600ต่อคนสองคนก็พันสองแกก็เลยให้ลูกเดินไปนางโสก็เป็นห่วงลูกสาวให้ในแอดขับรถไปส่งในแอดก็บอกว่าเปลืองน้ำมันให้มันเดินไปเถอะร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยตอนที่จะเข้าอนุบาลน,นแอดก็ไม่ให้เรียน บอกว่าไร้ประโยชน์เด็กสามขวบมันจะไปรู้เรื่องอะไรกันรอเข้าปอหนึ่งเลยทีเดียวนางโสก็เลยต้องคอยสอนลูกยามที่มีเวลาว่างลูกทุกคนก็อ่านพอได้กว่าจะได้เข้าปหนึาง,งโสก็อดทนสอนให้ลูกได้เรียนทันเพื่อนลูกสาวก็ฉลาดเก่งพอๆกับเด็กที่ได้เรียนอนุบาลก็เลยไม่มีปัญหา ตอนเข้าเรียนตอนแรกครูก็ตำหนิว่าสมัยนี้เขาต้องให้ลูกมาเรียนอนุบาลก่อนแต่พอเด็กอ่านออกเขียนได้ครูก็เลยกล่าวชมพ่อแม่ทีหลังว่าเออสอนลูกได้ดีนะนางโสนี่จะให้ลูกเรียนตั้งแต่สามขวบแต่ในแอดบอกว่าเด็กมันยังเล็กอย่าไปเอาจะอย่าเอาอะไรไปใส่สมองมากเกินไปเดี๋ยวเด็กมันจะเครียดนางโสก็เห็นด้วย แต่สังคมในปัจจุบันทุกคนต้องรู้เท่าทันกันนางโสงก็พยายามที่จะสอนลูกโรงเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาเดินไปกลับนี่สี่สิบห้านาทีนางโสงเป็นห่วงลูกก็คอยเดินไปรับไปส่งนายแอดก็บ่นว่าเสียเวลาทำมาหากินนางโสงก็บอกว่าพี่แอดพี่จะขี่เหนียวยังไงเนี่ยฉันไม่ว่าหรอกแต่ว่าเรานะ่ะมีลูกเป็นผู้หญิงนะให้เดินไปตามทางรถเนี่ย เดินข้างถนนรถมันก็เยอะคนก็ร้อยพ่อพันแม่เกิดใครมันคิดไม่ดีกับลูกเราและจับลูกเราไปหรือว่าลูกถูกรถชนนะ่ะพี่ทำใจได้เหรอชีวิตลูกตาดำๆนะ่ะพี่ไม่ห่วงบ้างหรือยังไงเงินนะ่ะตายแล้วเอาไปได้ไหมพี่จะห้ามอย่างอื่นนะ่ะห้ามได้แต่ว่าเรื่องรับส่งลูกเนี่ยพี่อย่ามาห้ามฉันเลยฉันไม่ยอมหอมกนายแอดก็บอกว่าเงินทองเอาไปไม่ได้ก็จริง แต่ตอนยังไม่ตายนี่สิทําไมมีเงินนํะเหมือนหมาเลยแหละไอลนะ้ลูกน่ะลูกใครๆก็รักก็ห่วงทั้งนั้นแหละนางโสก็บอกว่าถ้ารักถ้าห่วงก็อย่าบ่นเรื่องเดินไปรับไปส่งลูกอีกสิต่อมาข้างบ้านเขามีงานแต่งนางโสกับนายแอดก็ต้องไปร่วมงานนางโสก็ใส่ซองไปสองร้อยนายแอดไม่พอใจโวยวายให้ใส่ร้อยเดียวพี่จะบ้าเหรอเขาเลี้ยงโต๊ะจีนน่ะ เราไปกันทั้งครอบครัวนะสองร้อยนี่ก็น่าเกลียดมากอะเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยมันจะทุเรศเกินไปไหมพี่งั้นพี่ไปคนเดียวเหอะฉันอยู่บ้านเองไม่ได้อะเสียงเงินแล้วมันต้องไปกินกันทุกคนเขากินหกโมงร้านเราก็ปิดพอดีวันนี้มีงานเขาก็ไปงานกันไม่ค่อยมีใครมาซื้อของอะถ้าอายนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนยื่นสองให้เขาเองรีบแต่งตัวเข้าเธอจะได้ไปนั่งโต๊ะก่อนคนอื่น ไปช้าเดี๋ยวก็ต้องแยกกันนั่งอีกนางโสก็อ่อนใจแต่ก็ต้องทําตามที่ในแอดบอกต่อมาเป็นวันเกิดของนางโสปีนี้นางโสอยากจะใส่บาตรท,ทาบุญสักครั้งตั้งแต่แต่งงานมานะี่ยังไม่เคยใส่บาตรเลยนางโสก็บอกกันในแอดว่าพี่ของเงินค่ากับข้าวเพิ่มอีกร้อยห้าสิบซิทำไมอ่ะจะซื้อของทําบุญใส่บาตรพรุ่งนี้เช้า นายแอดก็หันควับมาตวาดใส่บาทรทำไมก็วันเกิดฉันปีนี้ฉันอยากจะทำบุญบ้างคนเราเกิดมามันก็มีวันเกิดกันทุกคนน่ะมีวันเกิดแค่วันเดียววันที่แม่คลอดออกมานะใช่วันอื่นๆก็แค่สมมุติกันขึ้นมาอยู่ๆจะบอกว่าอยากจะทำบุญวันเกิดโหบ้ากันทั้งประเทศพระเป็นพ่อมึงเหลอมงต้องใส่บาตรให้กิน ตอนแม่เราเบ่งในพระมาช่วยเบเ่งหรือเปล่าปัญญาอ่อนอย่ามาขอเลยไม่ให้พระเป็นใครก็ไม่รู้ญาติก็ไม่ใช่จะไปให้กินทำไมในแอดอารมณ์เสียนังโสก็เลยไม่ได้ใส่บาตรเดินน้ำตาคลอเข้าห้องนอนไปคิดในใจวันนี้เรามีผัวผิดหรือเปล่าบ้านอื่นนะก็ทำบุญกันแต่บ้านเราไม่เคยทำเลยเทศกาลอะไรก็ไม่เคยไปวัดพระบิณฑบาต ผ่านร้านทุกวันข้างบ้านเขาใส่บาตรทุกวันสร้างสมบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยตายไปนี่จะมีอะไรกินหรือเปล่านี่นางโสก็อดคิดไม่ได้วันหนึ่งมีพระมาะขอวางกระป๋องพระป่าที่ร้านในายแอดเห็นก็บอกอยายๆายอย่าเอามาวางอะไตรงนี้ขี้เกียจระวังไปวางที่อื่นนะพระก็บอกโยมถ้าหายก็ไม่เป็นไรรอกคงไม่มีใครขโมยรอก อีกสิบวันอาตมาจะมารับคืนนะช่วยหน่อยนะโยมช่วยกันสร้างโบสถ์ชีวิตจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปนะโยมนายแอดหยิบกระป๋องโยนออกนอกร้านเลยเอ๊พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงเป็นพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แอบอ้างหรือเปล่าไม่รู้ออกไปคนขับรถก็เก็บกระป๋องใส่รถเออไปกันเถอะครับหลวงพ่อเขาไม่ศรัทธาก็ช่างเขาหนังโสก็ได้แต่มอง นายแอดก็บอกเกลียดจริงๆนะไอ้พวกเอากระป๋องมาวางไอ้พวกเรียอะไรอีกอย่างอยากจะตบให้หนึ่งแตกนางโสก็ตกใจที่นายแอดพูดแบบนี้พี่แอดพี่ไล่เขามาหลายรายแล้วนะเราก็ไม่รู้ว่าพระจริงหรือว่าพระปลอมถ้าเป็นพระจริงนะมันจะบาปนะพี่อย่าไปด่าเขาเลยคนเราทำบุญบ้างก็ดีนะผลบุญมันมีจริงนายแอดก็บอกบุญบ้าบุญบออะไรคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นอนะ เห็นไปทอดพระป่ากันรถคว่มรถหงายตายหวงตายหากันบ่อยบอๆนั่นระบุญถ้าบุญมีจริงทำไมไม่คุ้มครองอ่ะแขวนพระดังๆยังถูกยิงตายอ่ะอย่าอย่าอย่ามาละเมอเพ้อพกหน่อยเลยต่อมาในแอดป่วยป่วยเป็นไข้เลือดออกโดนยุงลายกัดตอนกลางวันเพราะแกไม่ยอมจุดยากันยุงกลัวเปลืองก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาลแต่ว่าขอนอนห้องรวมเพราะว่าเสียดายค่าห้องพิเศษ นางโสก็ไปบอกน้องชายในแอดให้มาช่วยเฝ้าไข้เพราะว่าตัวเองต้องคอยดูแลลูกช่วงนี้ลูกสอบด้วยหยุดเรียนไม่ได้น้องชายคนเล็กของในแอดก็เต็มใจมาเฝ้านางโสต้องแอบเอาแหวนไปจำนำเอาเงินให้น้องชายเอาไว้ซื้ออะไรกินโดยไม่ให้ในายแอดรู้ตัวนายแอดก็รักษา30บาทซึ่งหมอก็ดูแลดีคืนนึ่งนายแอดไข้สูงหมอบอกน้องชายให้เช็ดตัวบ่อยๆ ในแอดก็รู้สึกทรมานมากจนเผลอหลับไปในความหลับนั้นในแอดฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพาไปไหนไม่รู้มีของกินมากมายหน้ากินมีคนนั่งกินเรียงรายกันเป็นระเบียบบางคนของกินวางอยู่ตอต่อหน้านะัมากมายในแอดก็รู้สึกหิวมากก็คิดจะหยิบของที่มันมีมากมายมากินแต่พอหยิบมาใส่ปากนี่มันแข็งหเหมือนหินเหมือนทรายกินไม่ได้ก็รู้สึกทรมานมาก ผู้ชายคนที่พามาก็เอาเหล็กแหลมในมือตีเข้าที่กลางหลังในแอดมึงไปหยิบของเขามากินได้ยังไงมันไม่ใช่ของมึงเขาทําบุญมาพอตายเขาก็ได้รับได้มีกินบริบูรณ์ส่วนมึงไม่เคยทําอะไรเลยมึงตายมึงก็ต้องทรมานแบบนี้ละจําไว้ก็ฉันหิวมากอะขอกินแค่พอหายหิวไม่ได้เหรอไม่ได้บุญของใครก็ของมัน ถ้ามึงไม่กลับตัวกลับใจไม่ไฝ่ายสะสมบุญมึงก็ต้องอดแบบนี้ละ่ะทรมานแบบเนี้น้าสักหยดมึงก็ไม่มีกินผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นนายแอดที่ยังมีอาการจุกที่ถูกตีก็บอกว่านี่ฉันตายแล้วเหรอผู้ชายคนนั้นก็บอกยังมึงยังไม่ตายหรอกแต่ข้ามาเตือนเพราเห็นว่าเองเป็นคนประเภทแค่ใครมาบอกบุญไม่รับแต่ว่าอย่างอื่นเองก็ยังดี มันยังไม่สายในแอดเสียงชายคนนั้นก้องกังวานอยู่ในหูขาในแอดที่ตกใจตื่นเฮ้ยนี่เราฝันไปแล้วนี่แต่ทำไมยังจุกที่หลังไม่หายยังกระโดนตีจริงๆในแอดก็พึมพำกับตัวเองไอ้อดขอพี่กินน้ำหน่อยอะในแอดก็เรียกน้องชายมาน้องชายก็รินน้ำให้ดื่มในแอดอาการดีขึ้นไม่ปวดหัวหนักเหมือนตอนหัวค่ำเหงื่อเริ่มออกไข้เริ่มลด ชาวหมอเจาะเลือดดูก็บอกว่าเกร็ดเลือดยังต่ำต้องนอนรอดูอาการอีกสองท้งวันถึงจะกลับบ้านได้ในแอดเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เล่าความขวัญที่หิวทรมานให้นังโสผู้ภรรยาฟังนางโสก็บอกว่านั่นแหละยม,มาบาลน,นะท่านมาเตือนให้พี่ทําบุญทําทานเงินทองเราเนี่ยตายไปก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกมีแต่บุญเท่านั้นละ่ะที่จะติดตัวเราไปนะพี่ นายแอดก็รู้สึกกลัวว่าตัวเองจะอดทรมานเหมือนกันในฝันก็เริ่มหันมาทำบุญใส่บาตรคู่กับนางโสสาอาทิตย์ก็ให้ลูกมาใส่บาตรด้วยกันเมื่อสามีเปลี่ยนไปในทางที่ดีนางโสก็มีความสุขขึ้นอ้อนวอนให้ลูกไปรถโรงเรียนหน้าฝนจะได้ไม่ลำบากเพราะเวลาลูกคนโตกลางร่มลมมันตีลูกจะเซก็กลัวลูกจะถูกรถชนนายแอดก็ยอม ทำให้ครอบครัวดูอบอุ่นและมีความสุขขึ้นคนอย่างในแอดเนี่ยครับถ้าไม่เจอดีก็คงไม่สํานึกว่าเกิดเป็นคนนํำครจะต้องหมั่นทําบุญทําทานบ้างไม่ใช่ใครมาบอกบุญก็ไม่รับตายไปก็จะต้องพบแต่ความอดอยากทรมานอย่างนี้แหละครับ ครอบครัวของกิ่งกับเชนมีลูกสามคนลูกชายคนโตชื่อนัดลูกชายคนที่สองชื่อนนลูกคนเล็กเป็นผู้หญิงแต่ไม่ค่อยเต็มบารชื่อแก้วแก้วถึงจะไม่เต็มบาทแต่ก็ผู้รู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้หน้าตาก็สวยผิวขาวถ้าใครไม่เคยรู้จักจะไม่รู้เลยว่าแก้วน้ำไม่ไมเต็มบาทที่ว่าไม่เต็มบาทก็เพราะว่าแก้วเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง พูดอะไรก็ไม่คิดอยากพูดอะไรก็พูดชอบแต่งหน้าเขียนคิ้วอ่าเขียนคิ้วทิ้งแทบจะโค้งถึงโหนกแก้มทาปากก็เลยปากทุกครั้งแต่ว่าแก้วนี่เป็นคนขยันรักความสะอาดขวาดถูบ้านจนกระดานเป็นเงาเสื้อผ้าก็จะซักให้พี่ชายอยู่เป็นประจำแต่อย่าปล่อยให้รีดนะอ่าไม่แน่นอน ยิ่งสมัยนั้นใช้เตารีดถ่านซะด้วยเรื่องกับข้าวนี่แก้วคอยเป็นลูกมือแม่ทำเองก็คงกินไม่ได้นั่งกิ่งก็บนกระเชนว่าไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรมีลูกสาวแค่คนเดียวก็มาบา้บาบอคิดจะยิ้มคนเดียวก็ยิ้มคิดจะทำอะไรก็ไม่เหมือนชาวบ้านแต่ว่านั่งกิ่งก็รักลูกมากเชนก็รักลูกไม่แพ้กันมีอยู่วันหนึ่งกิ่งก็บอกกับ ลูกชายทั้งสองคนนัดเอ้ยโนนเอ้ยเย็นนี้มีงานวัดพาน้องไปเที่ยวด้วยสิอุ้ยไม่เอาอแม่เอามันไปก็ต้องคอยดูมันตลอดอะเดี๋ยวมันเดินหลงจะทําทไงกันะกนะก็นั่นสิแม่พวกผมสองคนไม่ต้องดูหนังดูดนตรีหรอกคอยดูแต่มันอะแม่สงสารมันเห็นมันบอกอยากไปไม่รู้เพื่อนบ้านคนไหนปากดีบอกมันนี่น้องมันก็แต่งตัวตั้งแต่เที่ยงยังไม่ออกจากห้องเลย นางกิ่งผู้เป็นแม่พูดแล้วก็ถอนใจในเชนผู้พ่อก็บอกว่าสงสารลูกมันเราพามันไปเองก็ได้ปิดทองไว้พระพามันเดินดูอะไรต่ออะไรสักหน่อยก็กลับก็ได้พ่อบอกอย่างนั้นเอออย่างนั้นก็ดีนะเอออยหนูเอ้แต่งตัวเสร็จหรือยังนี่แม่จะพาไปเที่ยวงานวัดออกมาได้แล้วลูกแก้วก็เดินออกจากห้องใส่เสือ้อสีเหลืองพหนุงสีดำใส่เข็มขัดนาาไว้นอกเสือ้อ แต่ชายผ้าถุงนั้นเอาข้างบนไว้ล่างเอาชายล่างไว้บนทาหน้าขาววอกจะปากแดงคิ้วหนายาวเลยตาไปมากมายนั่งกิ่งผู้เป็นแม่ก็ต้องมาจับแต่งตัวใหม่แต่แก้วจะไม่ยอมเอาผ้านุ่งเอาชายลงบอกว่าชายมันมีลายไม่ชอบอายเขาแม่ก็ต้องพูดหลอกล่อจนเหนื่อยแก้วถึงยอมนุ่งใหม่นั่งกิ่งบอกให้ลูกล้างหน้าจะแต่งให้ใหม่ก็ต้องพูดปลอบประโลม ยกแม่น้ำทั้งห้าถึงยอมพอแต่งตัวเสร็จแก้วก็งดงามเหลือเกินนังกิ่งกับนายเชนก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่ทํามันไม่บ้าในหัวบันไดบ้านคงจะไม่แห้งเมื่อมาถึงงานวัดนั่งกิ่งก็สอนแก้วว่าจุดทูบแบบนี้นะจุดเทียนแบบนี้นะแก้วก็ทําตามแล้วนังกิ่งกับในายเชนก็ลุกขึ้นไปปกักทูบโดยให้แก้วเดินตาม ็มีเสียงร้องโอ้ยของผู้หญิงคนหนึ่งที่ปักธูปเทียนเสร็จแล้วก้มลงกราบพระนั่งกิงกับนายเชนหันหน้ามามองก็รู้ว่าแก้วไปเหยียบมือเขาจะบ้าหรือไงฮะคนกราบพระอยู่มาเหยียบมือเออเหยียบได้ไงบ้าจริงเลยเธอโวยวาย,วายลั่นไปหมดเออขอโทษเถอะครับขอโทษเถอะครับลูกผมมันซุ่มซ่ามเดินไม่ดูตามาตาเรือต้องกราบขอโทษด,ด้วยครับผู้คนหันมามองกันมากมาย หญิงสาวที่ถูกเหยียบก็ลดความโกรธลงเมื่อในเชนยกมือไหว้นั่งกิง่งผู้เป็นแม่ก็ไหว้ด้วยแต่แก้วยังยืนคำหัวอยู่อย่างนั้นสองผัวเมียก็รีบพาลูกเดินไปปิดทองพระซึ่งมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ให้ปิดปิดองค์ใหญ่นั้นมันเป็นไรหรอกพอมาถึงองค์เล็ก แก่อทองปิดแล้วก็กดลงไปเต็มที่ดันไปจนพระศรีวลีที่ยืนถือกรดเป็นสง่าอยู่หง,งายหลังตึงเลยชาวบ้านต่างก็อุทานคุณพระช่วยต่างก็ตกใจนางกิ่งก็ดึงลูกสาวไว้ชาวบ้านก็ช่วยกันยกพระมาตั้งอย่างเก่าโอีหนูหน้าตาก็ดีปิดทองภาษาหาเลยว่าพระหงายทองหงายใสเกิดมาไม่เคยพบยเห็นเออฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะขอโทษทุกคนด้วย ลูกฉันมันมันตั้งใจปิดมันกดแรงไปหน่อยเออยี่หนูไหว้พระซะไหว้พระแล้วไหว้ชาวบ้านก็ด้วยไหว้เขาเร็วๆแกก็ยกมือไหว้แบบงงๆนั่งกินกับนายเชียนก็อดที่จะโมโหไม่ได้อีกใจก็สงสารลูกเมื่อปิดทองไหว้พระเสร็จก็มีอีกมุมที่จะเอาวาดนั่งอยู่คอยพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยม สองผัวเมียก็ค่อยๆพาลูกคลานเข้ามาไหว้ยอย่างนอบน้อมพระท่านก็พรมน้ำมนต์ให้อยูย่ๆแก้วก็หัวเราะเสียงดังเออเอาอีกเอาอีกน้ำเย็นดีชอบจังเลยพระเอาอีกกีเอาอีก,ออกทุกคนก็หันมามองบางคนก็หัวเราะนั่งกิ่งกันายเชียนนั้นอายเขาแทบจะแทรกแผ่นดินหนีแต่ด้วยความเมตตาปราณีของเจ้าว่าท่านก็เลยพรมน้ำมนต์ให้แก้วอ,อีกครั้งหนึ่ง สองผัวเมียก้มกราบพระแล้วก็รีบพาลูกสาวออกจากงานกลับบ้านทีหลังเราไม่ต้องพานังหนูมันไปไหนหรอกไม่ไหวควบคุมแทบจะไม่ไหวแหมพี่มันก็ต้องให้ลูกมันไปมัง่งไปเจอผู้คนมั่งจะให้มันอยู่แต่ในบ้านได้ยังไงก็มีแต่คนคนอื่นเท่านั้นแหละที่เขาว่าลูกเราคนที่เขาอยู่ใกล้เคียงเขาก็รู้ว่าแก้วมันไม่ปกติไม่มีใครเขาถือสามันหรอกพี่นางกิ่งว่าอย่างนั้น มาไลกับอ้อเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องของแก้วแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกับแก้วมาตั้งแต่เล็กๆก,ก็จะมาพูดคุยเล่นกับแก้วอยู่เป็นประจำบางครั้งก็อดที่จะแกล้งแก้วไม่ได้อ่าแกล้งแบบสนุกสนานเฮฮากันไปอย่างนั้นเองนั่งกินก็พอใจที่ทั้งสองคนไม่รังเกียจแก้ววันนี้มาไลกับอ้อมาชวนแก้วไปกินก๋วยเตี๋ยวนั่งกินก็อนุญาตเพราะว่าแก้วชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากพอถึงร้านก๋วยเตี๋ยวก็เห็นครูใหญ่นั่งกินอยู่บนโต๊ะ หันหลังให้มาไลยก็เลยบอกว่านางแก้วเอ็งจำได้ไหมตอนที่เอ็งเรียนนะครูใหญ่เนี่ยชอบตีเอ็งเป็นประจำเลยเอ็งเกลียดมันไหมฮะเกลียดยี่เดี๋ยวข้าจัดการให้นะอ้อบอกอย่างนั้นพร้อมกับขอเข้าห้องน้ำที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอ้อหยิบเศษเชือกฟางสีแดงสีเขียวมาแล้วก็เอาที่หนีบผ้ามาอันหนึ่งฉีกเชือกเป็นเส้นๆแล้วก็ผูกติดกับที่หนีบผ้า น,นี่นางแก้วเอ็งฟังข้านะเอ็งเอาที่หนีบอ้าแบบนเนี้ยเนี่ยเนียกดอ้าแบบนี้นะแล้วย่องไปหนีไปที่ชายเสื้อครูใกล้ๆเข็มขัดนะนะเอ็งทําได้ไหมได้ได้ทําได,ได้แก้วว่าแล้วก็ทําตามที่ออบ,บอกมีคนเห็นแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะรู้ว่าแกมันไม่เต็มบาดอีกอย่างก็มีหลายคนที่ไม่ชอบครูใหญ่เพราะว่าแกขี้เก๊กเป็นคนยิง เมื่อครูใหญ่กินเสร็จก็เดินไปตักน้ําในกระติกกินแล้วก็จ่ายเงินเชือกที่หนีบติดเสื้อก็ปลิวสวยัยเป็นหางจนหลายคนอดหัวเราะไม่ได้ครูใหญ่ก็มองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรก็นึกว่าเอ๊ะแถวบ้านก็ขำอะไรกันวะบ้าสิ้นดีแล้วครูใหญ่ก็เดินกลับโรงเรียนหางปลิวเชียวทุกคนยิ่งหัวเราะงอหายรวมทั้งแม่ค้าส่วนแก้วนั้นก็หัวเราะแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาหัวเราะอะไรกัน อยู่ต่อมามาลัยกับอ้อก็มาขอให้แก้วไปวัดกันไปทําบุญจะไปถวายเพลนไม่ใช่วันพระหรือวันพิเศษอะไรเพียงแต่มีเพื่อนบ้านที่สุดแสนจะกวนประสาทชอบแซวแล้วก็จีบมาลัยอยู่ประจำํำพิ่งบวชได้ไม่กี่วันมาลัยกับอ้อก็ช่วยกันทํากับข้าวแล้วก็ของหวานอย่างดีแต่ว่าของพระหนุ่มที่มาลัยไม่ชอบนั้นะมันจะต้องพิเศษกว่าองค์อื่นมาลัยกับอ้อคิดแกล้งพระรูปนั้นโดยที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรม มาไลยก็บอกว่าไอ้นี่เราจะทําขนมอะไรให้พระใหม่ฉันดีวะเออนางแก้วเอ็งมีหัวคิดบ้างไหมว่าจะทําขนมอะไรดีฮะมะระต้มน้ําตาลเย่ฮะนางแก้วโอ้โห,โหนี่หัวเอ็งเลิศม,มากเลยไม่คิดเลยว,ว่าเอ็งจะตอบได้ถูกใจแบบนี้อือเสร็จแล้วมาไลยก็ไปเก็บมะระขี้นกหลังบ้านมาสิปะลูก จัดการต้มน้ำตาลเอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเพื่อให้มีสีสันกรบเกลือนมะระขี้นกเมื่อทำเสร็จก็นำอาหารหวานขาวไปถวายพระทั้งหกรูปที่มีอยู่ในวัดตอนนั้นพระใหม่นั่งท้ายแถวพอถึงพระใหม่มาลัยก็ชวนแก้วไปถวายอาหารหวานคา,าวแก้วก็บอกว่าหลวงพี่ฉันเยอะๆยะนะมาลัยเขาทำกำมือเลย พระใหม่คงจะอิ่มเอมใจที่มาลัยทำของมาถวายฉันไปก็อมยิ้มไปคำพูดทุกคำที่แก้วพูดออกมาก็เกิดจากการสั่งสอนของอ้อกับมาลายที่ย้ำแล้วย้ำอีกใส่สมองของแก้วให้พูดกับพระพอฉันข้าวเสร็จก็ต้องตามด้วยของหวานสำหรับอื่นก็มีขนมทองหยิบทองหยอดปล่อยทองอ่แลดูหน้าเบื่อแต่สำหรับของพระใหม่มีขนมอะไรที่ดูมันแปลก พระใหม่ก็รู้สึกดีใจว่ามาลัยคงจะทําให้พิเศษกว่ารูปอื่นก็รีบตักใส่ปากเคี้ยวแต่ก็ต้องลายออกมาแทบไม่ทันเพราะความขมปนหวานแทบจะอ้วกพระรูปอื่นเห็นพระใหม่สํารอกออกมาแบบนั้นก็ผ่านฉันไม่ลงก็เลยต้องหยุดฉันพระใหม่หน้าแดงเนียสายตาจ้องมองมาลายัยแต่มาลัยก็ทําไม่รู้ไม่ชี้สะใจยิ่งนักเมื่อถึงคราวพระสวดบทกรวดน้ําอ้อ,อก,ก็กระซิบกับมาลายัย อย่าเรียกชื่อพ่อข้ามากินมาระต้มน้ำตาลของเองนะอีมารายัยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่วัยรุ่นสมัยก่อนคิดแกล้งแมก้กระทั่งพระเออชาติหน้ามาราัยก็น,นังอ้อจะเกิดมาบ้าปัญญาอ่อนเหมือนแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ดันเอามาระต้มน้ำตาลมาถวายพระ